นั่นแหละว่าฟังด้วยตายนี่ว่าจะด้วยว่าจะตามติดชีวิตคนติดการติดการเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรทุกตัดทิ้งได้ก็นี่ไงคนนี้สิริพรเป็นคนตัดกระดาษเป็นคนตัดกระดาษแล้วก็ปักกระดาษเพื่อที่จะให้เป็นชั้น9ชั้นขึ้นมาได้ถึงเช้ามาก็ต้องคิดวางแผนแล้วว่าเราจะใช้เวลาช่วงไหนที่จะปีกเวลาไปตัดกระดาษเพื่อที่จะได้งานตรงนี้แล้วไหนจะต้องมาขายเครื่องเข้าเครื่องขายของในคอมยกของให้ลูกค้าจัดเรียงสินค้าคืองานที่เธอแล้วงานทุกอย่างเลยรวมกันหมดเลยเร่งรีบมากงานทุกอย่างก็เยอะแล้วก็มีงานกฐินเพิ่มขึ้นมาอีกก็ต้องใช้เวลาตรงนี้เต็มที่นี่น้องกำลังป่วยค่ะเวลาเลิกงานแล้วก็ไม่ได้เลิกงานกินเบียร์ต่อเวลาเลิกงานแล้วก็ยังจักแจ๊กก็แก๊กอยู่หน้าบ้านช่วยยกของอีกเนี่ยลูกค้ามาก็ต้องช่วยยกของกว่าจะเป็นชั้น9ชั้นขึ้นมาได้กว่าจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมีความยากลำบากกันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยคนนี้ก็มีส่วนในการตัดกระดาษทำชั้น9ชั้นคุณมัฟคุณมัฟเขาเรียกคุณมัฟแน่แล้วก็คนนี้เป็นช่างประจำร้านเป็นสารพัดช่างทุกสิ่งทุกอย่างเลยขายคอมยกของขับฟอร์คลิฟต์ขับ10ล้อ6ล้อกระบะทุกอย่างได้หมดเลยช่างทุกอย่างเขาบอกว่าจะลาออกแล้วนะเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาเขาจะไม่เป็นช่างเขาจะไม่ทำงานแล้วเพราะงานทุกอย่างอยู่ที่คุณมัฟแค่ออกแค่สั่งอย่างเดียวก็เดรมิดให้เป็นฝันได้ทุกอย่าง ทุกอย่างสำเร็จรถเสียก็ซ่อมอะไรเสียก็ซ่อมไฟเสียก็ซ่อมขึ้นติดไฟขึ้นติดสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฝีมือเขาทั้งนั้นเลยค่ะที่สว่างทั่วบ้านเนี่ยฝีมือของเขาค่ะติดโซลาร์เซลล์ในบ้านให้สว่างมับโซอวยแล้วลอยแล้วเป่าใบใหญ่ได้ใส่เอกสารนะคะสำคัญละจะมีเสื้อทุกอย่างอยู่ในนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายไปหาอาจารย์นอมแล้วบ๊ายบายแล้วเราก็แวะมาดูคนแก่อีกคนของบ้านเราค่ะหลักๆวันๆทำความสะอาดตลอดเวลาทุกที่ที่เดินผ่านต้องสะอาดอย่าต้องเนี้ยไปแล้วพื้นบ้านไม่ต้องบอกก็ทูวันละกี่รอบหลายรอบมากเลยแน่นอนว่าสะอาดเนี้ยค่ะกับข้าวเมื่อวานปลาทูอันนี้กับข้าวอะไรข้าวที่แช่ไว้เขาจะให้มาไข่เมื่อวานมีไข่อุ้ยเอามาจากไหนอะเทมี่กระแตซื้อมาเป็นหายอีกวันนี้เดินหาของกินมันต้องกินหน่อยสิโลนึงที่มันสั่งโลกินหายจังไหนวะลองทีมสักคำเจมี่เป็นเจมี่ต้องทำได้ทุกอย่างแล้วเราก็แวะมาค่ะทำงานบัญชีในช่วงเช้าก่อนเพราะว่าช่วงเช้าค่ะจะเป็นช่วงที่ยุ่งที่ต้องทำงานแผนการต่างๆการส่งสินค้าการส่งออกใช่ไหมแล้วก็การรับสินค้าเข้าค่ะเราก็จะทำในช่วงเช้าขอทำงานก่อนแล้วกันแต่เราดันลืมมือถือไว้ที่บ้านค่ะก็ต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับไปเอาก่อนต้องบอกว่าพนักงานในบริษัทเราค่ะถึงแม้จะมีหน้าที่ใช่ไหมว่าใครคิดเงินใครจัดของอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าสุดท้ายโดยรวมทุกคนต้องช่วยกันหมดค่ะเราต้องทำเป็นในทุกๆอย่างก็คือคนคิดเงินก็ต้องยกของได้จัดของได้ทำนู่นทำนั่นทำนี้ได้ค่ะก็คือต้องทำได้ทุกอย่างค่ะไม่งั้นก็อยู่ยากในทุกวันนี้เนาะเพราะว่าเศรษฐกิจอะไรก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะจะอ้างว่าไม่ทำนู่นไม่ทำนั่นไม่ทำนี้ไม่ได้นะต้องได้ทุกอย่างค่ะตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบระหว่างนี้ลืมมือถือต้องกลับมาเอาก่อน
ตอนไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปค่ะตอนกลับเดินกลับแล้วกันตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ที่แบบน่าจะวางแผนไว้ผู้ใหญ่วางแผนไว้ว่าจะลาดปูนค่ะแต่เมื่อวานอ่ะมันดูฝนจะตกใช่ไหมเฮียก็เลยสั่งค่ะว่าอย่าเพิ่งเทปูนดีกว่าเพราะว่าถ้าเทปูนมาแล้วฝนตกนี่ก็เสียหายเลยค่ะอย่างที่เห็นค่ะปูได้ครึ่งหนึ่งได้แค่นั้นเองเมื่อคืนฝนก็ตกปล่อยๆค่ะก็อย่างน้อยเรียกว่าไม่เสียหายมากปูนก็รู้สึกจะแข็งตัวใช้ได้เหมือนกันมาทักทายกันค่ะว่าไงไอ้ตัวนี้ชื่อเบิร์ดน่ารักมากนิสัยดีว่าไงว่าไงหือน่ารักลูกหัวไม่ได้ว่าไงกัปตันไอ้ตัวเนี้ยดื้อดื้อเนาะกัปตันเนาะเนาะน่าไม่มองกล้องด้วยซอสซื้อกล้วยค่ะมาเยอะมากเวลาซื้อกล้วยทอดมันทอดที่นี่เขาไม่ซื้อกันน้อยๆเขาซื้อเราทีละเป็นร้อยสองร้อยเราต้องเดินเอาไปให้กล้วยทอดมันทอดอีกแล้วของใครของใครล่ะซื้อมาแบบนี้ใครซื้อมาใครจะซื้อคิดว่าใครซื้อนาการเหรอเออใช่แล้วเราให้นาการกินนาการอยู่นู่นอืมซื้อเยอะมากเลยอันนี้สองถุงยังมีอีกขนาดนี้สองถุงนะเนี่ยเอาไปแบ่งพี่มากินก่อนโอ้ยจะร่วงไหมเนี่ยมีอยู่ข้างหน้าบ้านด้วยนะก็เยอะอยู่ก็แบ่งพนักงานด้วยมีอย่างเงี้ย4ถุงมาอยู่ทำงานแบ่งมาบ้างแบ่งคนทำงานเฮ้ยได้น่ารักอะไรเงี้ยเบ็ดเบ็ดให้เยอะเอ้ยไม่กินกล้วยไม่ได้ได้กินคนละชิ้น2ชิ้นก็ชื่นใจนะพนักงานมีหลายคนต้องแบ่งให้ทั่วถึงได้บอกเฮียเรื่องน้ำรั่วหรือยังบอกแล้วนี่เขาให้มาแบ่งกันกินก่อนผมไม่กินมันเจ็บคอกล้วยทอดมีอยู่ข้างหน้าบ้านนี่นะซื้อตั้ง4ถุงค่ะกล้วยทอดเนี่ยกล้วยทอดเอาข้าวกับอะไรคะแกงเห็ดบอกเดี๋ยวเท่ากับไปเลยเอานิดเดียวพอหนูเห็ดซื้อมาตั้ง4ถุงเลยนะฮะใช่แบ่งคนงานทานด้วยโอ้โหทำไมต้องมาแล้วเจอสภาพนี้เสมอเลยเงี้ยๆอร่อยแน่นอนน่าลึกแล้วอ๋อมัฟได้บอกแล้วยังคะว่ามันเหมือนน้ำข้อน้ำมันแตกอ่ะบอกแล้วบอกให้เขาไปดูให้แล้วอ๋อโอเคทำงานเลยพอแล้วเขาจะบันทึกทุกอย่างในช่วงนี้เลยอันนี้จะทำอะไรคะใส่ไฟเหรอตั้งโซลาร์เซลล์เอาที่มันดับเรื่อยๆนะเมื่อวานเห็นคุณน้อยบอกว่าเห็นโซลาร์เซลล์ข้างในร้านมันแบบดับๆติดบางตัวน่ะไม่รู้เป็นอะไรไหนตัวไหนไม่รู้เหมือนกันไม่ได้รู้เหมือนกันว่าตัวไหนก็โทษทางนี้เห็นมันก็ติดตลอดวันนี้เหมือนว่าช่างไม่มาทำงานค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอดูไม่เห็นตอนเช้าก็ไม่น่าจะเห็นเนาะอาจจะเป็นพรุ่งนี้ค่ะพี่จะไปไหนเล่นดีที่ตัวสะอาดใช่ไหมฮะตัวสะอาดตัวอะไรเหรอเอาดินถูออกนะใครเป็นไหมเพื่อนแล้วโอ๊ยมันเป็นอะไรคุกดินที่ไหนมาให้เดินดูสิเดินมาสิไปแล้วใช่ไหมทะเลาะกับหมาทุกวันคุณน้อยคุณแกเอาแค่นั้นคุณแม่มาหาคุณน้อยคุณน้อยจะไปไหนไปบ้านกับเติมอ๋อเนี่ยเขาให้เอามากินเดี๋ยวส่วนที่เหลือข้างหน้านั่นแหละเดี๋ยวแบ่งพนักงานเยอะกว่านี้เยอะเลยอร่อยไปละกับตะพูตุ้งแกบอกว่าอาปูเขามาจากไหนเนี่ยอันนี้ทอดหมูมึงเห็นอ่ะเธอมาจากผู้ป่วยก็จะเกี้ยนน้อยคือผลไม้มาไปตรงไหนนี่ไงผลไม้เอามีแก้วมังกรไหมนี่อะไรอ่ะเนาะแก้วมังกรลืมเธอมาให้หนูเดินไปเอาให้อยู่ในบนเก้าอี้หน้าบ้านอ่ะตรงหนึ่งเอามาเข้าตู้ไปแช่ตู้ไว้นี่ได้คนค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะต้องบอกว่าตอนเนี้ยเหนื่อยมากเพิ่งไปขนของจากกุฎังมาใช่ไหมคะเพื่อเอามาขายพอดีสินค้าหมดก็แบบเหนื่อยเพิ่งไปขนมาแล้วก็แบบโอ้ยหมดแรงก็เลยไปนั่งทานข้าวตอนนี้ทานข้าวอิ่มแล้วแล้วคนแก่เรียกเขากำลังห่อเกี่ยวกับกฐินกันอยู่เราก็จะไปดูค่ะว่าการห่อเกี่ยวกับกฐินของเขาหนักไม่รู้เขาห่ออะไรแต่เขาบอกว่าเรียกให้เราไปโอเคเราก็จะไปค่ะจะทำอะไรเอาไตรรองใส่ไม่แต่งเนื้อแต่งตัวใช้รูปเลยเอาความเรียวไงความเรียวไม่ต้องแต่งตัวก็ได้ไม่ต้องแต่งตัวก็ได้ฮะแบบมันก็สมจริงดีปกติดีนี่แหละแต่งตัวแล้วนี่คือสภาพปกติสภาพทุกทีทุกวันเลยนะไว้หน้าเหลืองก็เสื้อแดงจนกว่าจะถึงวันงานถึงจะได้รับนิดเดียวต้องค่อยๆสวยวันงานวันเดียว
โอ้ยสภาพแต่ละวันเนี้ยอันนี้นกอะไรฮะเป็นนกอะไรไม่รู้ดูไม่ออกเหมือนกันให้หนูแกะให้มาเห็นแล้วแบบเฮ้ยไหนอันไหนบนโต๊ะเนาะจับจับบนวางบนโต๊ะนี้ไหมคะเอาบนโต๊ะนี้ไหมคะจะได้แกะง่ายนะกลัวพญานาคตกโอเคโอเคถอยให้ถอยให้พญานาคจะผ่านแล้วตัวนี้เป็นตัวล็อกด้านนอกนะคะเนี่ยเป็นตัวเนี่ยค่ะตัวนี้มันจะล็อกออกมาตรงนี้ค่ะเนี่ยเราจับตัวนี้บีบอย่างนี้ปุ๊บมันจะดันเข้าไปได้พอเราใส่เราก็ใส่มาตัวนี้คืนอ๋อเนี่ยเนี่ยเราจับตัวนี้บีบเข้ามาปุ๊บเนี่ยค่ะเวลาเราใส่เราใส่นี้ข้างบนติดสกอตเทปอีกละหาสกอตเทปไม่เจอตามองไม่เห็นขนาดตรงกลางเลยอยู่ตรงกลางเลยสกอตเทปข้างบนตรงมีไหมถ้ามันมีมันจะอยู่ตรงกลางนั่นแหละโอเคค่ะจับสองข้างนี่ดันเข้าไปเลยค่ะจับสองข้างเลยค่ะเดี๋ยวต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนถึงจะทำได้ค่ะเนี่ยค่ะมันจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับวัยรุ่นกับเรามากค่ะแต่มันจะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนแก่อันนี้เป็นสิ่งที่เห็นประจำโอ้ยแก่จริงๆนั่นเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วจะ60แล้วค่ะจะ60แล้วถึงได้ทำกระถิ่นได้นะคะต้องอายุประมาณนี้อ่ะผ้าไตรมาใส่เนาะขึ้นแล้วอ่าเดี๋ยวหนูไปเอาอะไรมาตอนนี้เดี๋ยวหนูไปเอาโทรศัพท์ให้อีกว่าจะแกะแล้วจะลุกยากมือถือเอ้าไม่ใช่มือถือนี่แป๊บหนึ่งพี่ฝ้ายไม่อยู่เหรอคะพี่นิ่มเหรอคะฝากกับพี่นิ่มก่อนก็ได้เอ้าเดี๋ยวนะเอามาให้บ้านข้างหลังแล้วกันค่ะอยู่หลังบ้านแต่ข้างบนข้างล่างไม่ได้ใส่โทรศัพท์รอบนี้อีกชุดหนึ่งค่ะเบิกตังจืดจะเบิกตังค่ะให้จืดมานี่เลยไหมอ๋อมานี่เลยมาบ้านข้างหลังเลยก็ได้ค่ะทำได้มาหนึ่งรอบแล้วนะเหนื่อยใจนะพยายามเข้าหนูจะเป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเหนื่อยโชคเลยแอร์ก็ไม่เย็นนะอ้าวเสร็จค่ะอย่างที่เห็นค่ะโอ้โหทุกคนต้องช่วยกันมากๆเลยใช่ไหมแน่นอนค่ะงานกระถิ่นครั้งนี้ทุ่มเทกันเต็มที่คนแก่ก็ต้องมาช่วยนะคะต้องบอกว่าทำไมเราถึงได้เขาว่าคนแก่ก็คือก็เป็นคนแก่แล้วค่ะสวยๆอย่างนั้นอะไรอย่างนี้หุ่นดีๆอย่างนั้นค่ะอายุก็60กันแล้วนะเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะในวันพรุ่งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างวันนี้ก็ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ